ขนาดไหนในการเจอกับเพชรสำโรงสตาร์ทยกแรกครับกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณครับผู้ห้ามบนเวทีมุมแดงจากกำแพงเพชรครับลูกหลานจากกำแพงเพชรส่วนมุมน้ำเงินลูกหลานจากอุบลราชธานีเมืองดอกบัวครับตามกระพริบตาครับมวยคู่นี้ครับอาวุธเนี่ยหนักแรงนะกันทั้งคู่ครับขนาดสะพานฟ้าอีเวนต์เองครับเจ้าเพชรสำโรงกระชับพื้นที่เอาหาครับเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับโอ้แสงเตะซ้ายดักพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับคู่นี้ประเภทโป่งนับโป่งน็อกนี่ครับกำปั้นมาแล้วครับแม่แสนอย่างที่ผมได้เรียนกับคุณผู้ชมทางบ้านไปครับแสนนี่เป็นนักชกที่มีเบสิกการออกหมัดได้ดีครับแล้วก็เป็นจุดขายของเขาเลยครับลำผักลำโค่นดีถ้าเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนเนี่ยรูปร่างของเจ้าแสนดูจะเล็กกว่าหน่อยครับตนนี่อันตรายจะเป็นสำรองที่เป็นมวยวงในนะครับเป็นมวยเข่าแรงปลายแต่ว่าประเภทชอบแลกชอบลุยหมัดมาก็แลกหมัดศอกมาก็แลกศอกแล้วครับเจ้าเพชรสำรองตอนนี้เป็นคู่สุดท้ายครับของการถ่ายทอดสดครับเป็นคู่เอกของรายการเนี่ยกำปั้นน่ากลัวมากครับแสนเพชรสำโรงครับขยับเข้าหาเอ้ยโดนหมัดขวาครับแม่พูดไม่ทันขาดคำครับโดนเข้าแล้วครับขวาตรงของทางด้านแสนนี่แหละครับส่งสัญญาณแล้วครับสัญญาณอันตรายมาแล้วครับเพชรสำโรงจากกาดตกกาดหล่นไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นหลับครับท่านสทอยากเอาไป 2,000 ใครล็อกใครได้ใครโดนล็อกไม่ได้แต่คนล็อกได้ครับขยับเข้าหาครับเพชรสำโรงเพชรสำโรงทำแผนครับสทอยของตัวเองใจเราไปทำกับปั้นดูครับโอ้กับบวกโอ้โหเอาแล้วครับความดุเดือดครับต้องเตือนไปยังผู้ที่เป็นโรคหัวใจสตรีมีครรภ์แม่ต้องระวังเลยครับอันตรายมากครับใครที่ชมอยู่ตอนนี้ครับหมดยกแรกต้องติดดาวแล้วครับคู่นี้ครับเหนือเช็ดตัวให้ต้องคู่และสับมือชกยกที่สองอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับคู่นี้เป็นสำรองเปิดเกมวงในแล้วครับของถนัดของเขาเข้าไปฟัดเข้าไปรัดหรือว่าเป็นเกมที่เจ้าเพชรสำโรงนี่ชอบครับตั้งรับนะครับทางด้านแสนครับวันนี้ใช้หลักเหลี่ยมนะครับใบแรกไม่ปะทะครับรูปร่างเพชรสำโรงนี่ใหญ่ครับพยายามเตะขาต่อยหมัดครับเพราะว่าร่างพังร่างโค่นน้ำหนักน้ำนวลทั้งแสนแล้วตรงนี้เป็นที่ของแสนครับเตะซ้ายดักดีครับแสนอ้าววงในครับแสนไล่แขนครับเพชรสำโรงจะตีได้หรือเปล่านะครับอาชีพถนัดนะครับวงในแสนเนี่ยตั้งรับแบบใจเย็นครับรอที่จะยิงกำปั้นตรงๆแม่นๆเป็นเกมที่เขาชื่นชอบแล้วครับเกมวงนอกเพชรสำโรงติดมาครับยัดด้วยเข่าขวาเอาแล้วจิ้มเข่าซ้ายเข้าไปเต็มๆเลยครับเม็ดนี้ยัดเข่าขวาคืนแม่ตวนกันที่วงในบ้างเตะซ้ายโอ้โหแม่บอกว่าร่างกายยังได้เตะมาเยอะๆไม่ได้บอกว่าเตะมาครับเอาไขมันรับต่อยขวาครับเตะขาครับทางด้านแสนเอาละครับเริ่มโมโหแล้วครับแลกกันเลยแทงซ้ายครับไปสำรองต่อยขวาแสนเตะขาไปทีนึงโอ้โตแล้วจะจุบหรือเปล่าก็โดนหนักๆของแสนเข้าไปครับแค่สำรองเอาแข้งมาแม่แสนนี่รอออกเนื้อๆเน้นๆเลยครับต่อยซ้ายลำตัวครับโอ้แกเลือกออกเลยครับแสนมาเป็นโจทย์ยากสำหรับเพชรสำโรงแล้วครับ
แม่เพชรสำโรงครับขยับเข้าหารูปร่างได้เปรียบครับต่อยหมัดซ้ายโอ้แกเลือกวางแข้งเน้นๆเลยครับแสนเพชรสำโรงรับเยอะๆไม่ดีนะครับรับแล้วสะสมมันเจ็บนะเอาละนอกกับในครับคู่นี้แม่เดินช้าแบบนี้ดิรับแข้งรับบัตรนะครับเพชรสำโรงแทงเข่าขวาครับแสนแม่เกี่ยวได้แต่โต้ไม่ได้ครับถีบซ้ายสกัดเพชรสำโรงครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับดันแทงหมุนออกมาไม่ให้จับครับเตะซ้ายเพชรสำโรงมีแข้งขวานำเกมคู่นี้เนี่ยบีบหัวใจจริงๆครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีอาวุธแรงๆอาวุธหนักๆงัดมาสู้เดี๋ยวก็บีบพื้นที่เข้ามาอีกแล้วครับเพชรสำโรงร่างกายมีวัฒนธรรมจริงๆเลยครับไม่ให้เจ้าแสนหนีไปไหนก็กำปั้นมาแข้งคืนแม่แสนวันนี้ดิดูออกได้เนื้อได้เน้นกว่าครับเพชรสำโรงเตะขวาครับวงในล็อกแล้วตีเข่าขวาแม่จับในได้เปรียบครับมุมน้ำเงินเอาละครับวงในครับเกมถนัดของเพชรสำโรงหมดยกที่2 2ยกก็มันแล้วเดี๋ยวยกหน้ามันวันนี้ครับไปแพ้คะแนนเจ้าฟ้าใหม่สิทธิ์ยอดเสียดไว้ที่พิษณุโลกส่วนเพชรสำโรงครับแพ้คะแนนสันโต๊ะเจษฎาที่อุตรดิตถ์ครับก็แย่งกันเกิดแล้วครับไฟนี้ผลงานไปสู้ดีด้วยกันทั้งคู่มาดูยกนี้ยกที่3ครับเชือกไกลๆเชือกไกลๆเชือกนอกกับในเพชรสำโรงเดินเร็วขึ้นนะครับน้องบุ๋มแหมวงในนะครับเพชรสำโรงนี่ต้องชัดเจนกว่านี้ครับเอาเลยครับเด้งเข่าขวามาทีดึงเสียบเข่าซ้ายครับเพชรสำโรงแม่เตะซ้ายดักไว้แสนต่อยขวาครับต่อยซ้ายโดนแล้วมีแกว่งครับเพชรสำโรงเอากำปั้นคืนเอาตอนนี้สมวิญญาณมวยหมัดบ้างครับเพชรสำโรงเอาแลกแล้วศอกมาศอกคืนแม่แลกกันแล้วครับตอนนี้ชักเดือดครับเสียบเข่าขวาครับแสนเสียบเข่าซ้ายทีนึงแม่ลูกปลาดเปียวดิแสนจะทำได้ดีกว่าครับเพชรสำโรงนี่นะครับเป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนดูอยู่แล้วครับทั้งคู่ศอกมาเอาเลือดออกแล้วครับโอ้ยเอามาแล้วครับทางด้านเพชรสำโรงครับเกมเดือดแล้วครับตอนนี้ครับบ้านเลือดเลยครับต่อยขวาลำตัวครับเสียบเข่าซ้ายไปเสียบซ้ายทีนึงเสียบขวาครับเพชรสำโรงเอาตอนนี้วายังเข่าว่าขึ้นไปโอ้แลกกันครับแสนสับศอกขวามาเพชรสำโรงทำไงครับต่อยขวาซ้ายต่อยขวาแสนเพชรสำโรงโยนเข่าขวาครับโอ้คู่นี้ใครนอนตอนนี้มีคำถามแล้วนะครับนี่เลยครับ5ดาวครับ5ดาวแม่คิ้วซ้ายนี่แตกครับแสทางด้านเพชรสำโรงโอ้โหตอนนี้กลายเป็นป้าเลือดไปแล้วครับเพชรสำโรงเอาจับในเต้นมาเข่าขึ้นเข่ามาศอกมาโอ้โหเอากำปั้นแม่ศอกอีกทีบวกศอกครับเดินครับเพชรสำโรงเสียบเข่าขวาไม่ถึงแสนครับต่อยขวาต่อยขวาโดนหมัดแล้วครับสามศอกซ้ายไปทีนึงคืนเพชรสำโรงเสียบเข่าเสียบเข่าขวาครับโอ้ใครพลาดคู่นี้ต้องบอกว่าเสียดายโอ้ยกนี้ไม่ต้องหายใจครับแม่กรรมการดิเตือนครับตีต่ำไปหรือเปล่าครับแสนเอาแล้วครับเพชรสำโรงเอาครับเข่ามาเข่าขึ้นเต้งมาเอาเพชรสำโรงสักครู่มาเสียบแม่ยังไม่ชัดเจนโอ้คู่นี้ไปโกรธอะไรกันมาครับ3ยก3ดาวครับสับศอกขวาเพชรสำโรงแสนดักศอกซ้ายครับเตะขวาทีนึงต่อยขวาด้วยเอาเสียหลักล้มลงไปครับโอ้แสนลูกนี้เสียรังวัดเลยครับยิ่งมากยกครับขาแข้งเริ่มอ่อนครับแสนสับศอกขวาครับเพชรสำโรงโดนศอกซ้ายทีนึงศอกซ้ายครับแสนแทงเข่าขวามาโอ้ชุดนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือแล้วเดือดเหลือเกินพักสักครู่พักเลยครับขอเสียงอย่าไปคู่นี้นะครับดูเลยครับยก4ลุยต่อลุยกันตายไปเสียบซ้ายเสียบขวาเอาละครับตอนนี้แสนเปิดเกมประติดชิดตัวเอาละครับวงในเพชรสำโรงต้องตีให้ชัดเจนนะครับ
วงนอกเลยเดินช้าครับรับหมัดรับแข้งครับแสนไล่แขนครับแทงซ้ายเพชรสำโรงเสียบขวาเข้าไปครับตีเข่าขวาเข้าไปอีกทีนึงแต่กรรมการเนี่ยพยายามกวักออกมาครับอย่าอยู่ใกล้เชือกวงในครับแสนโตด้วยขวาเสียบซ้ายคืนเพชรสำโรงยกนี้วงในเน้นวงในยัดเข่าซ้ายครับเพชรสำโรงเข่าขวามาอีกไม่เปิดโอกาสให้แสนได้หายใจเลยครับเสียบเข่าขวาครับคู่ขี้เหลือเกินนะครับคู่นี้สายครับระวังสายชนสายเอาซอกเรียกเลือดอีกแล้วครับแผลเก่าเพชรสำโรงมีตำหนิเอาซอกมาตอนนี้เข่าครับเพชรสำโรงแสนครับโดนเกี่ยวเตะครับแหมเพชรสำโรงครับเดินครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับไล่แขนมัดแล้วครับมัดคอแม่แต่แต่งตัวนานครับตีเข่าขวาครับเพชรสำโรงครับเสียบเข่าซ้ายเอาแล้วครับเริ่มตีได้แล้วครับก่อติดครับเอ้ามีศอกซ้ายมาเสริมครับแสนโอ้โหเจ้าเพชรสำโรงไม่เปิดโอกาสให้เจ้าแสนได้ตั้งตัวเลยครับดูครับถึงตัวตลอดครับแข้งซ้ายเพชรสำโรงเด้งมาเด้งคืนไล่แขนสอดแขนเสียบขวาครับเพชรสำโรงแสนเด้งตีเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายเพชรสำโรงครับตีเข่าขวาแหมไม่ชัดเจนครับใกล้เชือกเพชรสำโรงโอ้แกไปเอาพละกำลังมาจากไหนครับเดินไม่มีหยุดครับโมเป็นผู้ที่อยู่เหนือความเจ็บปวดแสนต้องแก้แล้วครับเอาเข่าขวามีโต้มีเถียงขวางหน้าไว้โอ้ยังไปไม่ชัดครับยัดเข่าขวาครับแสนเข่าซ้ายคืนเข่าขวามาเข่าซ้ายครับแสนเสียบขวาครับดันแทงนะครับด้านแทงขวาเพชรสำโรงเอาละครับวงในแม่พยายามจะพลิกล้มลงไปครับแม่เจอเหลี่ยมของเพชรสำโรงจังหวะนี้หัวใจที่เกินร้อยทั้งคู่ครับแพ้ชนะเลือกเกมกีฬาแต่ต้องชมครับหัวใจสุดยอดไอ้แสนไม่หนีวงในแล้วนะครับตัดสินใจสู้เข่าเอ้าศอกเพชรสำโรงถึงตัวตีได้ไหมแม่ยังตีกันไม่ได้ใครครับจะยุบย่นก่อนการหมดยกที่4ครับเอาละครับยกสุดท้ายครับเพชรสำโรงยังเดินเอาไปปล้ำครับทีมมุมน้ำเงินมีรุ่งอุบลอีเวนต์แอร์ครับมาสอนอยู่ที่มุมด้วยมีแผลแตกนะครับเพชรสำโรงทีคิ้วด้านซ้ายแม่ยก5ในแสนก็คุมเกมเลยครับแม่เพชรสำโรงครับพยายามเสียบทีมงานเนี่ยก็ยังบอกให้เดินนะครับหมุนน้ำเงินครับเพชรสำโรงนี่ก็มั่นใจเลยครับมั่นใจว่า4ยกที่ทำมาได้ทำได้ดีกว่านะครับเนี่ยวงในครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับเพชรสำโรงแม่ยิ่งมากยกเด็แกยิ่งแรงครับรูปร่างได้เปรียบด้วยครับวันนี้เอาต้องระวังกำปั้นแสนกำปั้นขวาต้องระวังนะครับหลังไม่พิงเชือกแบบนี้อันตรายครับรางวัลรางวัลดูเดือดเป็นปืนเลยนะครับถ้าล็อกไม่ได้อีกนิดเดียวไอ้น้องอีกนิดเดียวเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วครับเอ้าโอ้โหมีหินลานม้วนแผ่นดินด้วยดีแล้วครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่านักมวยที่ขึ้นชกวันนี้เต็มที่ทุกคนครับโอ้โหมีท่าม้าดีดกระโหลกด้วยแม่เพชรสำโรงครับต่อยทีไรได้แผลทุกไฟครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีแผลแตกจะไปไหนล่ะเพชรสำโรงไปให้เตะซะดีจะไปไหนเล่าถือว่าเป็นดาราจอตู้ด้วยกันครับแฟนคลับที่ติดตามรับชมอยู่นี่เอาหมอทั่วประเทศครับเอาหมัดมานะครับแสนยังไม่ยอมยังครับยังไม่ส่งสัญญาณสงบศึกเอ้าเพชรสำโรงตั้งรับแล้วนะครับรับไปบ่อยแล้ว
ยกหุ้นแตกครับทีเร่งแล้วเสียงตีกองเชิดช่วงปลายยกแล้วครับอยู่ในช่วงปลายยกแล้วครับมาขวาสิ้นเปรี้ยงเข้าไปที่บริเวณปลายคางครับไม่เลิกไม่เลิกหมดยกครับหมดยกแม่มีแถมครับดีนะครับแต่คงจะคุณกีตจะมาขอโทษขอโพยกันครับแต่เป็นจังหวะที่ระคังดังพอดีมอบเงินดูเดือนให้คนละ 3,000 เดี๋ยวถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีครับคู่นี้ขอบารมีชาและลูกพี่โปยผมนะคู่นี้ครับคณะกรรมการตัดสินแล้วก็ได้คู่ดุเดือดประจำรายการนะครับกรรมการชูมือให้เดี๋ยวผลการแข่งขันครับกรรมการวรวิชเชื้อสุวรรณก็รวบรวมคะแนนและชูมือให้กับมุมน้ำเงินเจ้าเพชรสำโรงสิทธิ์ผู้ใหญ่ที่รันก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปครับแล้ววันนี้สทเดชาม่วงจีนนะครับแล้วเสียโป้ยตลาดร่วมเจริญมอบรางวัลคู่ดุเดือดนะครับทั้งหมด 6,000 บาทสุดยอดมากครับรางวัลดุเดือดครับนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามครับทางหน้าจอ SMM TV จนถึงช่วงสุดท้ายแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ